ค่าเช่าสองผมต้องช่วยเหลือพนักงานด้วยเพราะว่าถ้าผมเป็นผู้ประกอบการไม่ช่วยเหลือพนักงานเลยเสร็จปุ๊บอีก14วันสมมติเขาให้เปิดนะถ้ามันไม่แผ่กว้างไม่แผ่ขยายไปอีกก็คือถ้าผมไม่ช่วยเหลือพนักงานเจ้าของร้านแบบผมน่ะวันนึงอีก14วันข้างหน้าเนี่ยคือผมไม่มีพนักงานเลยนั่นแหละเป็นปัญหากับผมก็เลยต้องช่วยเหลือพนักงานด้วยช่วยเหลือเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะเป็นอาหารแห้งหรือช่วยเหลือการป้องกันก็คืออย่างที่ผมซื้อเจลมาเจลหรือพวกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือพวกหน้ากากอนามัยก็ซื้อมาแจกพนักงานเอาให้มันถึงที่สุดแต่ว่าเราก็ช่วยได้แค่ประมาณนี้แค่2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เนี่ยก็ยังไหวแต่ว่าถ้ามันเกินแผ่ขยายไปเรื่อยมันไม่ไหวแน่นอนก็คือยังไงก็เอาตรงๆนะครับมีโอกาสเสี่ยงเจ๊งสูงด้วยซึ่งลงทุนมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราเป็นนักดนตรีกลางคืนรับเงินรายวันอยู่แล้วก็คือถ้าปิด14วันมันไม่ได้เตรียมตัวมันไม่ได้ถามว่าเงินเก็บมีไหมมันก็พอมีแต่อีก14วันน่ะรายจ่ายเราก็มีอีก14วันก็จะสิ้นเดือนพอสิ้นเดือนก็จะมีภาระจ่ายค่านั่นแล้วก็ในช่วงเนี้ยถ้าถามว่าจะให้ลองมองหาอาชีพเสริมหนูมีลูกอยู่บ้านลูกหนู3ขวบคนนึงแล้วก็6ขวบคนนึงแล้วเนอร์เซอรี่อยู่บ้านก็คือฝากเลี้ยงพี่อบต.เขาก็ปิดเหมือนกันไม่สามารถจะไปไหนได้เลยต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คือถ้า14วันมันโอเคยังพอรับได้ยังพอทนได้แต่ถ้าเกินกว่านี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมจะไหวแค่ไหน